ของการขับถ่ายที่ไม่เป็นเวลาบางวันเนี่ยไม่ขับถ่ายเลยก็มีนะคะจะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยอุดตันบางทีดูพุงใหญ่ดูอ้วนนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็ไม่สดใสด้วยเราควรที่จะทำความสะอาดลำไส้ก็คือขับถ่ายให้ได้ทุกวันนั่นเองค่ะวิธีการชงนะคะเราก็จะใช้น้ำเย็น1 แก้วนะคะ150 มิลลิลิตรบวกกับ